าทีโดยประมาณนะคะที่นี่คือที่หมู่บ้านวิสตาวัชรพลซอย10เป็นบ้านของคุณจักรพรพงพันธ์ค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะคะที่พี่น้องเรามาส่งคุณจักรพรถึงที่บ้านค่ะไลฟ์สดนี่ไม่ได้ดูเลยนะว่าแบตเตอรี่ตัวเองเหลือเท่าไหร่แต่ว่าอยากไลฟ์นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องเรากำลังทานอาหารกันนะคะไม่กินไงครับดิฟไปก็ไม่เกี่ยวด้วย Facebook ของอาจารย์นะคะถูกปิดกั้นบางส่วนส่วนหนึ่งค่ะเราจึงใช้ Facebook ตัวเองนะคะไลฟ์สดบรรยากาศโดยรวมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยต้อนรับการกลับคืนสู่อ้อมออกอ้อมกอดของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยกับอิสรภาพของคุณจักรพรพงพันธ์นะคะกับน้ำหนักที่หายไป30กิโลก็ยังคงดูดีอยู่นะคะคุณผู้ชมยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสแล้วก็ดูโดยรวมนี่แข็งแรงมากมายเลยทีเดียวค่ะกับแกนนำนะคะแล้วก็พี่น้องที่ยังคงอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่นะคะพี่น้องเราที่มาจากดอนถ้าบาดจะยังไม่นิ่งนะคะกำลังดึงหูฟังนะคะเพื่อเสียบจะได้พูดได้ชัดเจนขึ้นนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะส่งไปในกลุ่มแล้วก็ส่งลงไปใน Messenger ส่งไปในหน้าฟีดข่าวนะคะกับบรรยากาศโดยรวมที่หมู่บ้านวิสตานะคะวัชรพลซอย10บ้านคนจตุพรพรหมพันธ์ค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะกับพี่น้องที่อยู่มาโดยรวมทานอาหารกันค่ะเข้าคิวอยู่นะคะเยอะไหมมาจากอุดร 1,000 รถโดยการนำพาของคุณขวัญชัยพัฒนากับพี่อภรณ์นะคะนี่คือแบบเต็มซอยเลยไม่รู้ว่าพี่น้องตรงนี้เขาจะเข้าใจอะไรไหมแต่ว่าดูก็เป็นยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะนี่คือพี่ๆที่มาจากอุดร นะคะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีกับอิสรภาพนะคะของคนจักรพรพรหมพันธ์ค่ะสู้ๆๆสู้ๆสู้ๆสู้ค่ะเห็นบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นแกนนำค่ะอยู่ตรงนี้คุณจตุพรนะคะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นี่คุณโตนะคะภรรยาคุณจตุพรค่ะหนุ่มน้อยนะคะตักเองค่ะก็มีแต่รอยยิ้มเนาะแล้วไปยืนไกลยังอ่ะเอาเนี่ยไปแจ้งโทรหาไม่ติดเลยไม่ทิ้งไม่ทิ้งมากเลยเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วกันให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะคะทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสมากับพวกเราก็จะได้รู้สึกดีเชิญเลยค่ะเอาเป็นแบบบ้านๆเลยค่ะธรรมชาติธรรมชาติค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่งพูดคุยสนเสรให้ฮากันเห็นไหมคะเชียร์เชียร์เชียร์อ่ะค่ะจะเชียร์กันละค่ะจะฉลองกันละค่ะให้พี่น้องเราได้ร่วมฉลองอิสรภาพของคุณจตุพรพร้อมๆกันนะคะเอาดิเดี๋ยวกินจังเลยไปแจกเลยนะให้ตะก้าว่ามึง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 ตะก้
ดถ่ายทอดทำไมไลฟ์สดเหรอเออหยุดไลฟ์สดโอเค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 ได้ได้แม่พี่น้องเข้ามาเต็มเลยโอเคค่ะโอเคเขาขออนุญาตไม่ให้ไลฟ์สดนะคะโอเคก็ส่งกำลังใจผ่านเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมวลชนละกันค่ะนะเมื่อเขาขอเรามานะขอความเป็นส่วนตัวเนาะโอเคอยากส่งผ่านความรู้สึกดีๆส่งผ่านเรามาได้ค่ะอยากดูอยู่อยากดูอยู่ค่ะโอเคนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมค่ะเพราะงั้นตรงนี้เราขออนุญาตนะคะโอ้โหขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพี่น้องเราเข้ามากันมากมายเรารู้แล้วว่าพี่น้องหัวใจเดียวกันมีความรักแล้วก็ห่วงใยกันเสมอนะคะเขาขอไม่ให้ไลค์เขาขอไม่ให้ไลค์เดี๋ยวจะหยุดไลค์แค่นี้ละค่ะเขาค่ะโอเคค่ะอาจารย์เป้าเราหมดแรงนะคะหมดแรงค่ะค่ะก็โอเคนะคะให้เห็นบรรยากาศโดยรวมแค่เบื้องต้นตรงนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยชื่นใจชื่นใจแต่อร่อยค่ะอร่อยนะคะด้วยเขาขอความเป็นส่วนตัวก็เลยขออนุญาตให้ดูบรรยากาศรอบนอกกับมวลชนแล้วเราจะขออนุญาตหยุดไลฟ์นะคะคุณตู่ตรงนั้นกำลังชนวายอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายทอดนี่คือพี่น้องจากอุดรเสื้อขาวเนี้ยนะคะโดยพี่ขวัญชัยกับพี่อภรณ์นะคะมาให้กำลังใจกันกำลังใจนั้นสำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากใครยิ่งเป็นกำลังใจจากคนที่รักนะคะก็ยิ่งทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโอเคนะคะขอบพระคุณมากมายสำหรับการให้กำลังใจนะคะไลฟ์ให้เขาทำงานก่อนคนตามดูเป็นร้อยเราจะหลุดไลฟ์ได้ไหมเนี่ยพี่น้องดูเยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราเดี๋ยวก็กินกันนะไม่ใช่พี่น้องดูเยอะมากเลยนี่ค่ะอ่ะแต่ไม่รู้เราดูตากันวันซึนหัวแซวท่าอย่างไรนะคะวันนี้ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าไม่ได้มาให้กำลังใจยังไม่สายหรอกค่ะพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปแต่พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมนะคะที่ห้องกาแฟนะคะพีซคาเฟ่อิมพีเรียลชั้น5ลาดพร้าวที่พีซทีวีค่ะก็ไปกันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีเวลาว่างอย่างไรอยากส่งกำลังใจอยากแสดงความปรารถนาดีใดไปให้คุณจตุพรแล้วก็พี่น้องเรานะคะหรือว่าแกนนำหลายๆท่านก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะโอ้โหค่ะบรรยากาศตรงนี้ก็มีแต่รอยยิ้มนะคะเพราะว่าในระหว่างที่คุณจตุพรอยู่ในเรือนจำเนี่ยหลายๆคนไปเยี่ยมดวงนภาเองก็ไปเยี่ยมนะคะก็เป็นห่วงกลัวว่าจะป่วยไข้นะคะกลัวมากมายจะติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนครั้งก่อนนะคะเพราะว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่ว่าคุณจตุพรเองก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างดีด้วยคนเจ๋งบอกว่าในช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำด้วยกันนะคะก็พากันออกกำลังกายแล้วก็ดูแลกันเรื่องอาหารการกินนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพประเด็นตัวพอออกมาถึงแม้ว่าน้ำหนักจะหายไปนะคะ30 กิโลแต่ว่าก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีด้วยได้รับกำลังใจที่พี่น้องมารอรับแล้วก็มาให้กำลังใจกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมพี่น้องก็ยังเหนียวแน่นนะคะยังคงเหนียวแน่นพี่น้องหัวใจสีแดงพี่น้องหัวใจเดียวกันพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูเหมือนเงียบๆไปแต่หาได้เงียบไปอย่างภาพลักษณ์ภายนอกไม่ใช่แต่หัวใจยังคงมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเราก็ขอเป็นสื่อกลางตรงนี้ส่งผ่านให้พี่น้องหลายๆท่านที่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้สะดวกในการเดินทางมาตรงนี้นะคะให้ได้รู้ถึงบรรยากาศโดยรวมที่นี่ค่ะนะคะเยอะเลยนะคะ
ส่งผ่านกำลังใจผ่านเรามาได้นะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะไปบอกให้เพราะว่าแกนนำหลายๆท่านที่เรารู้จักและคุ้นเคยท่านก็รับทราบดีว่าเราทำตรงนี้เพื่อเป็นสื่อกลางส่งผ่านสิ่งดีจากพี่น้องไปถึงพี่น้องนะคะพี่น้องตรงนี้ไปถึงพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งไปถึงแกนนำหลายๆท่านได้ค่ะจริงๆเราก็หิวเหมือนกันนะหมดแรงอ่ะท่านกาแฟอย่างเดียวอ่ะให้ดูบรรยากาศโดยรวมแล้วจริงๆอยากจะหยุดไลฟ์สดแต่เห็นคุณผู้ชมติดตามชมสดๆกันเยอะทำให้เรานะคะด้วยวิญญาณผู้สื่อข่าวไม่สามารถที่จะหยุดไลฟ์ได้ในกรณีของแกนนำเมื่อสักครู่นี้เขาดื่มไวน์กันในเป็นส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาไม่ให้เผยแพร่เราก็ลืมไปด้วยความดีใจนะคะไม่สามารถที่จะเผยแพร่ออกอากาศไปตามสื่อได้เพราะว่าจะเป็นความผิดนะคะก็เลยต้องมาตรงนี้ค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนก็ได้มั้ยคนดูเยอะหยุดไม่ลงค่ะอาจารย์คนดูเป็นร้อยค่ะคนดูเป็นร้อยก็เลยไม่กล้าหยุดอาจารย์พูดอะไรสักนิดค่ะต่อค่ะเดี๋ยวจะต่อให้นะคะโอเคเอานี้ค่ะท่านผู้ชมคะนะคะตอนนี้ดูเยอะมากเลยไม่กล้าในส่วนแกนนำเขาอะไรแล้วก็เหมือนแอลกอฮอล์ค่ะบรรยากาศนะคะประชาชนก็ยังเข้าคิวนะคะนี่พี่น้องจากอุดรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสุขภาพไม่หิวเท่าไหร่หรอกค่ะเราเข้าคิวเข้าก่อนเราก็เข้าเนาะเราไปนักเดี๋ยวนี้หุ่นสวยมากมากมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้แต่อาจารย์คุยในเฟซแหมไงมันไหมมันก็เห็นว่าข้างนี้มันย้อนแสงเห็นไหมชัดนี่น่าเจ๋วเลยเยี่ยมเลยติดตามในการตามนะฮะดูอยู่ค่ะขอบคุณมากช่วยแชร์ด้วยนะค่ะเป็นยังไงมาจากอุดรน้องมาจากอุดรมาถึงหกโมงเจ็ดโมงกว่าค่ะค่ะเกือบไม่ทันทันกลับไปที่บ้านเลยไม่ทันที่เรือนจำเลยค่ะเลยตามมาที่บ้านเลยตามมาที่บ้านเลยจ้ะค่ะอ๋อค่ะเป็นไงบ้างได้กอดคุณจตุพรยังได้กอดแล้วค่ะไม่ได้สู้เลยเดี๋ยวก่อนสู้ค่ะสู้ยังไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินข้าวก่อนค่ะผู้สมเด็จก็เข้าคิวเขาด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาจากอุดรกันใช่ค่ะเพราะว่าจำเสื้อได้ค่ะแป๊บนึงใช่ใช่ไม่อยากที่ไหนอีกค่ะไม่ง่ายแต่เมียต่อคิวเขาหิวยังก็คือทานน้ำเต้าหู้ไปถ้วยเดียวคืออิ่มอกอิ่มใจว่าอยากจะลองต้มเลือดหมูสักนิดนึงอะค่ะคือเราตอนนี้ลดน้ำหนักเห็นพี่น้องมาเยอะแยะแล้วดีอกดีใจมากค่ะพวกเรานี่คือวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราเรารอวันนี้มานานแล้วค่ะอาจารย์พวกเราก็คือมาจากชนบุรีนะบอกขวัญชัยกับคุณอาพรนะคะมา1คันรถบัสยอดมากค่ะและพวกเราก็แสดงความดีใจโอ้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมแสดงอ๋อกล้วยทอดมาแล้วจากปังนาค่ะจากปังนานี่ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะเป็นอะไรบ้างวันนี้นี่อักกล้วยทอดแล้วก็มีอะไรมีหลายอย่างกันแต่ก่อนที่เราจะทอดกล้วยก็เข้ากินข้าวก่อนเข้าคิวอยู่นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเข้าคิวกันตามกติกาคนรักประชาธิปไตยอย่างนี้มากันรถบุญเรืองมากันรถบุญเรืองอยากกินกล้วยทอดเฮ้ยมานี่ไอ้ติ๋มมาข้าวดีหน่อยแล้วเมื่อไรจะตั้งเสร็จนะคะที่หิวแล้วเนี่ยก็มากันกี่คนนะกล้วยทอดเนี่ยนะคะหลายคนอ่ะ10คนอ่ะกล้วยทั้งหมดกี่กิโลครับวันนี้กล้วยมาผีขาไปดีๆกล้วยผีดีๆเอากล้วยทั้งหมดกี่หวีคะ50 50หวีโอ้50หวีได้กินกันทั้งวันก็ไม่หมดเลยนะคะเนี่ยอร่อยนะ
เดี๋ยวอาจารย์เป้าจะอยู่รอเดี๋ยวรอทานลูกพี่ตั้งเตาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เป้าจะรอทานกำลังจัดนะค่ะค่ะค่ะกำลังจัดขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมกันแล้วส่งเข้าไปในเฟซนะเดี๋ยวจะไปดูกันได้ค่ะค่ะอยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่แล้วกดแชร์ต่อได้เลยค่ะจ้าจ้าค่ะค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวดูกล้วยทอดนะคะนี่ค่ะกล้วยนะคะกำลังตั้งร้านนะคะกำลังตั้งร้านโอ้โหของมาเยอะแยะเลยกล้วย50ปีเลยนะคะสำหรับปลาลุงโขก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะปลาลุงโขหมดไปเรียบร้อยแล้วพี่สุชาดาเป็นยังไงบ้างนะคะปลาลุงโขมันหมดเร็วจังฮะแล้วต้องโหข้าวอร่อยมันเลยหมดเร็วค่ะแล้วนี่อะไรอีกไหมคะเนี่ยอันนี้อันนี้กบเพี้ยทอดกบเพี้ยทอดยังไม่ทันทอดเลยยังไม่ทันทอดโอ้โหดูกบเพี้ยทอดนี่นะคะนี่นะคะใส่กระมังเลยคนไหนที่อยู่ทางบ้านอยากจะมารีบๆมาเลยนะคะยังอีกนะคะโดยพี่สุชาดาเทียนทองนะคะก็โหใหญ่วันนี้ค่ะพี่มนเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำอะไรมาทานไม่ได้ทานลงมาช่วยคุณต้อยมาช่วยคุณต้อยแกงใต้อ๋อค่ะคุณต้อยแกงใต้เออค่ะค่ะรู้สึกข้าวต้มจะหมดนะคะใกล้ใกล้หมดหรือยังข้าวต้มข้าวต้มจวนแล้วค่ะจวนหมดแล้วมีรายการใหม่แล้วมั้งค่ะแถวยังยาวอยู่แต่ข้าวต้มจะหมดแล้วโอ้ตั้งแต่เช้าแล้วเป็นไงถ้าคนชงเหนื่อยไหมคะเนี่ยเหนื่อยไหมเต็มที่ครับเต็มที่เลยโอ้โหไม่ถึงเหนื่อยก็มีกำลังใจหม้อขนาดนี้นะคะกำลังใกล้ๆจะหมดแล้วเป็นสองหม้อครับพร้อมสองหม้อครับโอ้โหสองหม้อเลยนะคะอีกหม้อหนึ่งนะคะน้ำสองหม้อก็จะหมดแล้วนี่เอาไม้มาวางได้ป่ะมันปั้นก็ปั้นไปมาจากที่ไหนคะนี่ค่ะบางนาเจ๊ออสนะครับอ๋อผมเจ๊ออสทางไหนอยู่ใช่ไหมคะมา6คนค่ะมา6คนโอ้สุดยอดมูข่าวประจำเลยอ๋อขอบพระคุณมากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผู้ชมได้ข่าวจริงจริงเปล่านะคะขอบคุณมากค่ะแฟนก็เห็นคือสามเนียงค่ะไอ้สนอยู่
เตรียมใจแล้วเตรียมใจเนาะเดี๋ยวไปหาเป็นกลุ่มกันค่ะค่ะค่ะถ่ายรูปไว้เขตบางนาสำเนียงเดี๋ยวทานอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไปดูนี่สำเริงเป็นยังไงบ้างมีใจไหมคนจะเป็นบรรยากาศที่กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นที่เราดีที่เราพี่เรากลับมาสู่อ้อมอกเลยอ้อมอกเลยครั้งหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับว่ากลับบ้านกลับนะวันนี้ก็ถือว่าถ้าใครไปประสบการณ์อย่างพวกเราก็จะรู้ว่าความอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยเป็นยังไงวันนี้จตุพรก็กลับมาสู่อิสระเสรีภาพและสู่ประชาธิปไตยครั้งหนึ่งวันนี้ประชาธิปไตยจะกลับมาก็ต้องมีผู้นำนะฮะกลับมาแล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณสมเด็จค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะคุณจตุพรซึ่งประชาชนก็รอต้อนรับได้เป็นไงอบอุ่นไหมคะตอนนี้ค่ะก็บรรยากาศที่บ้านคุณจตุพรคุณพันธ์ประธานอบจมากนะครับมีพี่น้องตามมาให้กำลังใจถึงบ้านหลังจากที่ไปต้อนรับหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบรรยากาศก็เริ่มคึกคักนะครับทุกคนเข้าไปนี้ในส่วนของรายกลุ่มต่างๆก็ดีใจมากนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจคุณจตุพรทั้งที่ได้มาและไม่มาผมเชื่อว่าคนที่ไม่มาคงให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่วันที่เข้าเรือนจำนะครับซึ่งชีวิตของนักต่อสู้ก็จะประสบปัญหาอย่างนี้แหละครับคือเข้าออกเรือนจำเป็นปกติเรือนจำคือเป็นบ้านที่สองแล้วนะครับพวกแล้วคนที่สี่เดินกี่รอบแล้วคะผมใน5รอบแล้วครับค่ะคุณจตุพรคะคุณจตุพรคะทักทายพี่น้องประชาชนทางบ้านหน่อยค่ะครับครับสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ไว้พบกันที่อิมพีเรียลค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยถึงค่ะลูกชายจ๋าถ่ายรูปให้คุณแม่หน่อยขอถ่ายรูปกับคุณจตุพรนิดหนึ่งคิดแรกนอนไม่หลับเลยนะพี่เพราะว่ามันมืดเกินไปนอนเหมือนต้องหลับได้จ้าอย่าพรุ่งนี้มาก็ยังได้ไม่ได้วันนึงนะคะค่ะพรุ่งนี้เจอกันทั้งยิ่งจ้าจะกลับได้เหรอจะไปพัทยาพรุ่งนี้ไปเจอกันที่พีคค่ะอาจารย์อ๋อได้ไปสองเนาะไปสองตกลงพรุ่งนี้คุณอาพรกับพี่น้องจังหวัดอุดรมาพรุ่งนี้บ่ายสองโมงค่ะบ่ายสองโมงค่ะเจอกันที่พีคค่ะวันนี้จะพากันไปเที่ยวไปทัวร์ค่ะไปทัวร์พัทยาพัทยาแล้วก็มาทัวร์พีคค่ะค่ะค่ะอย่าลืมมาพบคุณสัญชัยไปมาสนุกสนานวันทุกวันอาทิตย์นะคะค่ะค่ะ
พรุ่งนี้พบกับคุณขวัญชัยไพพนาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะที่เป็นแฟนคลับพรุ่งนี้เจอกันนะคะค่ะมาลีสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงดีใจไหมคะครับมากครับก็วันนี้พี่น้องมากันเยอะแยะให้กำลังใจคุณจงพรนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่มาวันนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านโทรศัพท์กันมาไม่ขาดสายเลยเป็นห่วงเป็นใยคุณจงพรนะครับขอบคุณมากค่ะดีใจไหมคะคุณจงพรออกมาวันนี้ดีใจครับดีใจมากเลยครับเป็นธรรมดาเนอะครับพี่น้องทุกคนดีใจเหมือนกันค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่พีซบ่ายสองแล้วแปลกใจทำไมคุณนัทพุทธหล่อจังไงอย่างเงี้ยสัมภาษณ์ยังไปดิสัมภาษณ์แล้ววันนี้ที่แม่เรือนจำยังไปจอดที่ไหวสารภาพลาบลิ้นไปเลยนี่เป็นกลุ่มนปช.อยู่รวมกันตอนนี้หมดเลยนะคะทั้งสิทธิ์สุภัยนะคะแล้วก็อาจารย์ธิดาคุณนัทพุทธคุณสอนแก้ววรวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะโรเบิร์ตโบวี่โบวี่โอ้ได้ๆๆคุณจตุพรตัวน้อยเดียวเองนะคะน้อยมากและวันนี้คงจะได้ทานอาหารอิ่มทุกทีก็ทานเหมือนกับมวลชนนะคะประชาชนทางไงคุณจตุพรก็ทานแบบนี้นะคะเอาละค่ะดูกันครบหมดแกนนำรปช.นะคะแกนก้าวไปต่อเที่ยวเบื่อด้วยนะเจอกันเที่ยวพัทยาแล้วพรุ่งนี้มานี่แหละมาเซลฟี่กันน่าดูเลยนะคะเนี่ยถ้าพี่เงาะเป็นดาราไปแล้วนะพี่เงาะเนี่ยนะถ่ายไหมเดี๋ยวก็ไปอุดรลูกชายต้องไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยนะคะสวัสดีครับลูกชายคุณขวัญชัยสุดหล่อนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจอกันโอเคน้องลงไปช่วยเฮ้ยบอกมาตามลูกชายเลยเหรอคะเนี่ยน้องลงไปช่วยไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละค่ะวันนี้เดี๋ยวไปส่งต่อให้คุณไปมาดวงนภาดวงนภายังไม่อิ่มสักทีเหรอคุณดวงนภาคนคอมเมนต์กันมากเลยเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์คุณจตุพรมาด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยคอมเมนต์กันมาตลอดเลยหยุดไม่ได้เลยค่ะหยุดไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งหยุดแรงเขากินข้าวก่อนนะขอบคุณมากที่ติดตามเราก็เลยไม่สามารถหยุดได้เดี๋ยวไปต่อเขาอยากดูบรรยากาศค่ะวันนี้ก็คงจะอยู่ที่นี่กันขอเติมพลังหน่อยนะคะพี่น้องสามสาวแซ่บตั้งแต่เช้านะคะ4:00ค่ะหน้าเรือนจำกรุงเทพมหานครเราไลฟ์สดให้พี่น้องได้รับทราบว่าพวกเราอยู่ตรงไหนเรามาจากจังหวัดอะไรมั่งตรงนี้คือบ้านของน้องจตุพรพรหมพันธุ์พี่น้องเรากำลังทานอาหารบางคนก็ทานมั่งไม่ทานมั่งคือความอิ่มอกอิ่มใจเรารอวันนี้มาตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ทางบ้านไม่ได้มาร่วมกับเราถือว่าพวกเรายังยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยคนที่อยู่เป็นหลักคือจตุพรพรหมพันธุ์นักต่อสู้อุดมการณ์และจุดยืนจะไม่ไปไหนจะอยู่กับพวกเรานะคะพี่น้องค่ะคุณน้องนภาทานเที่ยวนะคะน้องไปต่อนะคะนี่มาจากที่ไหนคะนี่มาจากพระราม2ค่ะเป็นยังไงมาตั้งแต่ตอนไหนนี่มาตอนเช้ามืดจ้ะเช้ามืดเลยมาคิดถึงพี่ตู่จะตกรถค่ะมาที่หลังเขาเราไม่ได้ตามมาถึงบ้านเลยมาถึงนี่เลยค่ะค่ะมาอยู่รายการสู้ๆค่ะรับประชาธิปไตยพี่น้องโดยตรงคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะค่ะบรรยากาศทั่วไปเนี่ยนะคะลูกชายคุณจตุพรโตแล้วหล่อด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเก๊กมาดิก่อนแอบดูอยู่ข้างนอกหล่อด้วยนะคะเนี่ยนี่ลูกชายใช่ไหมคะเนี่ยสวยค่ะแม่เขาใส่สีแดงเราไปถ่ายรูปกับคุณโตกันอ๋อมาถ่ายภาพข้างในเลยนะคะโอ้ต้นไม้สวยมากนะคะนี่ฟาร์มในบ้านจตุพรนะคะจะต้องไม่อยากถ่ายมากเพราะเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามรู้หมดในบ้านเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งคุณโตสัมภาษณ์ได้หรือยังเนี่ยดีใจไหมคะดีใจไหมค่ะค่ะ
ได้สามีสุดที่รักกับสู่อ้อมกอดแล้วนะวันนี้นะวันนี้พาไปฉลองกันที่ไหนไหมคะไม่ได้อยู่ค่ะวันนี้มีที่บ้านค่ะอยู่กับประชาชนที่นี่นะคะค่ะค่ะค่ะประชาชนก็ทำอาหารมาเลี้ยงกันเองนะคะเอาตามธรรมชาติเอาตามธรรมชาติเลยคุณจตุพรก็ทานเหมือนพี่น้องเราเหมือนกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะโหบ้านมีพระเยอะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโตค่ะนี่นะคะบ้านคุณจตุพรนะคะค่ะค่ะไม่รู้เขากลับตอนไหนก็ติดรถเขามาค่ะก็ไปดูบริเวณด้านนอกกันต่อนะคะประชาชนก็จับกลุ่มกันนะคะหลังจากที่ได้ร่วมถ่ายภาพของคุณจตุพรแล้วก็จับกลุ่มพูดคุยกันนะคะก็อย่างยึดมั่นนะคะรักในแกนนำรปช.ทุกคนอันนี้ลูกชายใครเนี่ยใครใส่ใครใส่ตัวเต็งให้สำเนียงไปสัมภาษณ์ต่อนะคะก็เรามันต้องมีสำเนียงพาเล่นทีมไปสัมภาษณ์พวกแกนนำให้หน่อยแกนนำก็ได้แกนนำเป็นแกนนำเป็นหิวอะไรระดิ้งอะไรเนี่ยเป็นเอาเลยค่ะตามระบายเดี๋ยวพี่กินไปแล้วเตรียมบนรถแล้วนะกำลังหิวจัดกันโอ้เนี่ยหอมเนี่ยหอมไข่เจียวอ่ะระบายที่หอมไข่เจียวเนี่ยกำลังเจียวไข่นะนี่ประชาชนทำมาเองทั้งนั้นเลยนะคะน่าทานมากได้ยังโทรศัพท์ได้ยังเวียดนามมาไม่เนี่ยนี่เธอกินข้าวมั่งเดี๋ยวเบ็ดกระเป๋าอะไรทั้งหลายอย่างเดี๋ยวก็ดูครูทั้งด้านออกมาเดี๋ยวก็ดูครูทุกย้าย85%เดี๋ยวอาจารย์เป้าอ่านก็จะอ่านคอมเมนต์ก็เข้ามาใน Facebook อาจารย์เป้าสิงห์บุรีก็ได้ค่ะหรือที่ DNC News นะคะในช่อง YouTube ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดู Facebook ไลฟ์มันจะง่ายใช่มั้ยคะพอ 3:00 น.นะคะกดดูของอาจารย์เป้าสิงห์บุรีเดี๋ยวจะเตือนนะคะไปดูนะคะค่ะอาจารย์เป้าสิงห์บุรีค่ะใช่ค่ะขอบคุณมาก3:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะก็จะมีข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทราบขอบคุณมากค่ะที่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่สายไหมสายไหมนี่เองอ๋อก็เลยมาใกล้ๆบ้านคุณจตุพรนี่เองค่ะเพราะว่าจะอ่านคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงนะคะครอบครัวตัวอ้วนนะคะยินดีด้วยนะคะสู้คุณศิริพรเข็มเจริญนะคะคุณสามารถนะคะค่ะคนกำลังรับชมเยอะเลยคุณซุ่มทองคำนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะคุณจิรดานะคะขอบคุณพัทรพรนะคะค่ะจตุพรหอมมากเลยอ่ะหอมเหลือตัวนิดเดียวเดี๋ยวก็อ้วนขึ้นเดี๋ยวก็อ้วนขึ้นค่ะคุณเสงนะคะดีใจด้วยขอบคุณมากค่ะคุณมรกตนะคะคุณนะคะคุณนัทธมนต์นะคะคุณคนเดินทางนะคะสวัสดีครับนะคะค่ะก็ฝากบอกคุณจตุพรด้วยนะคะพรุ่งนี้คุณจตุพรก็จะไปที่อินทิเรียนะคะบ่าย2ทุกวันที่ร้านกาแฟพิสทีวีอาจารย์สัมภาษณ์ใครบ้างคะยังไม่ได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์จตุพรไปคนเดียวมาตรงนี้ไปตรงนู้นเลยค่ะตอนนี้เขายังเชียร์อยู่เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแสดงว่าพี่น้องเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยในคุณจตุพรจริงๆมีผู้ชมดูสด
ยอมรับว่าชื่นใจมากๆเลยเรารู้สึกดีที่เราเป็นสื่อกลางตรงนี้ส่งผ่านเรื่องความเคลื่อนไหวของหัวหมูทะลวงฟันนะคะแล้วก็พี่น้องเราที่ได้มาต้อนรับคนจตุพรในวันที่ได้รับอิสรภาพนะคะแล้วก็กลับมาสู่อ้อมอกของประชาธิปไตยค่ะก็ใครคะนะคะทิ้งไว้ในกระเป๋าอยู่ในรถขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านมาให้นะคะคุณจตุพรแล้วเดี๋ยวเราจะแคปหน้าจอนะคะเป็นคำกำลังใจของทุกท่านส่งมาให้คุณเกลิ่นมนตรีนะคะส่งผ่านสิ่งดีๆแล้วก็กำลังใจจากทุกท่านไปให้คุณจตุพรแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาแว่นมาเลยมองไม่เห็นทานต้มเลือดหมูแซ่บๆให้ดูบรรยากาศรวมๆเราจะสามารถสัมภาษณ์ใครได้อีกไหมก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าจะพยายามเก็บบรรยากาศรวมๆให้พี่น้องเราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะเจอพี่พรามละพี่พรามจะให้โอกาสเราไหมโทรศัพท์อ่ะคงไม่ได้แล้วค่ะดูแล้วกันว่าพี่น้องเราถ่ายรูปนะคะวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์นี่ตกคือเต็นท์ที่แกนำท่านั่งอยู่นะคะเห็นไหมยิ้มตลอดอ่ะอยู่ในเรือนจำก็ยิ้มอย่างเงี้ยละค่ะเห็นไหมกำลังใจนะสำคัญนะคะรับรู้ได้ถึงเขาบอกว่ามองตาก็รู้ใจดูจากแววตาเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นความปิติแล้วก็ความสุขมากมายนะคะที่ได้รับกำลังใจจากพี่น้องเราค่ะพี่น้องเราน่ารักเสมออยู่แล้วนะค่ะน่ารักกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้รวมเป็นยังไงคะคุณผู้ชมดูคุณจิรพรเป็นยังไงอะคอมเมนต์มานะคะว่าแข็งแรงดีไหมในสายตาของคุณผู้ชมน้ำหนักลดไป30กิโลนะคะก็ดูค่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะเราก็อยากได้รูปนะเนี่ยหนูตัวใหญ่คุณนัททูตแล้วใช่ใช่ไหมแล้วเป็นแต่ตากล้องนะอ๋อกล้องพี่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามีอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยค่ะพี่จะถ่ายรูปไม่เป็นไรค่ะเดินผ่านไปผ่านมาได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูให้ชื่นใจกันเลยนะคะชื่นใจกันอ้าวนี่ไงขอรูปให้หนูเลยอ่ะหนูว่าเป็นแต่ตากล้องอ่ะไม่มีรูปตัวเองอ่ะค่ะกำลังตัวก้าวเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวนะคะไลฟ์สดไปกันค่ะไลฟ์สดก็พี่น้องชมกันมากเลยก็เลยหยุดได้ยากมากเลยค่ะมาต้องไลฟ์น้ำหวานไม่ได้กันดับแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ถ่ายค่ะให้หน่อยมาถ่ายค่ะพี่หนูฝากตรงนี้นะคะได้ได้ขอพี่ถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมถ่ายทอดอันนี้ไลฟ์สดอ๋อไลฟ์สดต้นแทนอะไรนะพี่เสงเลยเอ้าหัวอะไรอ่ะพี่เสงคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
กันจ้าเก่าจะได้นะไม่จะได้นะฮัลโหลค่ะพี่โซมาดูทีนึงค่ะพี่โซจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เดี๋ยวคุยกันก่อนค่ะขอบคุณมากเราเป็นตากล้องเราจะไม่ค่อยมีรูปเดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวจะไปต่อที่เมืองกาญบ้านอาจารย์ชวนค่ะค่ะค่ะพรุ่งนี้ไปไหมคะพรุ่งนี้ไปไหมอาจารย์ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปที่อันนี้ไหมอันไหนรูปหนูเนี่ยอันไหนไม่เห็นมีรูปหนูล่ะกดไปแล้วนะไม่มีค่ะใช่เนี่ยมีแต่รูปอาจารย์ไม่มีจริงๆค่ะกดยังไงนะเมื่อกี้เอากดตัวนี้ไงไม่มีอ่ะเนี่ยค่ะอ๋อมันกดตัวนี้เหรอไม่ใช่อันนี้คือดูรูปค่ะเนี่ยมีแต่รูปอาจารย์ลองใหม่นี่ลองใหม่แกกำลังยืนอยู่เอาใหม่กดตรงนี้ใช่ไหมค่ะเมื่อกี้กดตั้งหลายครั้งเดี๋ยวกดยังไงอ่ะก็กดนี่ไปเลยจิ๊บแล้วเอามือออกใช่ค่ะโอเคอ่ะไปใหม่เนี่ยแกยืนอยู่พอดีป่ะเดี๋ยวนะคะก็ใช่แล้วอ่ะค่ะพอเอาเป็นว่าขออนุญาตยุติการไลฟ์สดตรงนี้ขอบคุณที่มาติดตามนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ไปติดตามไลฟ์สดกันได้เพราะเราจะไปไลฟ์สดให้ที่พีททีวีนะคะที่พีทห้องกาแฟทีวีวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตเก็บภาพนะคะกับท่านประธานนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนค่ะขอบคุณเพื่อนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณมากมายคอมเมนต์ให้กำลังใจมาได้นะคะเดี๋ยวจะแคปหน้าจอส่งมาให้ท่านค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เฮ้ย